โปร่งแสงเราก็ไม่นิยมวัดด้านในนะครับโปร่งแสงเราจะวัดด้านนอกทึบแสงโปร่งแสงวัดด้านนอกแบบใสเราถึงจะวัดด้านในนะครับอันนี้ในส่วนของเครื่องวัดสีเองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเรื่องของแหล่งกำเนิดแสงนะครับในเครื่องวัดสีเนี่ยแหล่งกำเนิดแสงก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าผู้ผลิตนะจะใช้วิธีการหรือว่ากำหนดเทคโนโลยีการทำงานขึ้นมาว่าใช้แหล่งกำเนิดแสงประเภทไหนบ้างนะครับองค์ประกอบที่สองของตัวเครื่องวัดสีก็คือมุมในการวัดนะครับมุมในการวัดเช่น 45-00-45 ที่เมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับหน่วยวิเคราะห์เพื่อจะแยกแสงนะครับว่าสีที่เรารับมาเนี่ยจากการยิงของหลอดไฟเมื่อกี้ได้ค่ามาแล้วจับสัญญาณมาแล้วเนี่ยได้เป็นสีอะไรบ้างนะครับความแม่นยำในการอ่านซ้ำหมายถึงว่าถ้าเครื่องวัดสีเราเนี่ยสามารถมีความแม่นยำในการอ่านซ้ำได้ดีการเพี้ยนในการวัดก็จะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าการอ่านซ้ำเรามีความผิดพลาดเยอะการวัดสีครั้งที่1ครั้งที่2ก็อาจจะเพี้ยนได้ในสีเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะดูในเรื่องของความแม่นยำในการอ่านซ้ำความละเอียดในการอ่านก็หมายถึงว่าเมื่อเราอ่านสีมาแล้วเครื่องสามารถจะแยกหรือว่าจับค่าของการอ่านเนี่ยได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับความแตกต่างระหว่างเครื่องในกรณีที่เครื่องมีความแตกต่างของรุ่นหรือว่าโมเดลของเครื่องวัดสีเองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างระหว่างเครื่องมากหรือน้อยไม่เท่ากันนะครับเช่นถ้าเป็นของ Data Color เองเนี่ยเขาก็จะแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปหรือรุ่น Data Color 800ในปัจจุบันนะครับมันจะมีความละเอียดของตัวเครื่องเมื่อเทียบกับมาสเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมากนะครับหรือว่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปวัดด้วยเครื่องที่1กับเครื่องที่2ค่าสีมันจะไม่มีความแตกต่างกันนะมันจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเราสามารถจะวัดสีด้วยเครื่องที่1แล้วส่งค่าสีไปยังเครื่องที่2ก็หมายความว่าสมมติลูกค้ามีเครื่องรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นท็อปเขาสามารถวัดตัวสแตนดาร์ดของเขาแล้วส่งเป็นค่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มาให้เราเราก็เอาค่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นี้ไปโหลดเข้าเครื่องหลังจากนั้นเราก็ไปทำสีของเราขึ้นมาแล้วก็มาวัดเทียบในเครื่องเราก่อนสมมติว่าเหมือนแล้วเราค่อยส่งค่าไปให้เขาแอปพูฟด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะส่งชิ้นงานจริงไปแต่ถ้าคนละรุ่นคนละโมเดลอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือว่าความแตกต่างพอมันห่างเยอะสมมติเขาส่งตัวที่เป็นไฟล์มาให้เราอาจจะไปวัดด้วยเครื่องเราแล้วมีความแตกต่างเวลาแมทออกมาก็จะได้สีที่แตกต่างกับสีที่เขามองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวระบบเรียกว่า inter instrument อันนี้รายละเอียดของตัวแหล่งกำเนิดแสงนะครับถ้าปัจจุบันของ Data Color จะใช้เป็นหลอดที่เป็น Xenon Lamp นะเราเรียกเป็น Xenon Flat นะครับเพราะว่าลักษณะของ Xenon Lamp ก็คือจะใช้งานเมื่อไหร่ค่อย Flat นะครับแล้วก็พลังงานจะคงที่นะครับพลังงานจะคงที่มากหรือน้อยเนี่ยปกติแล้วก็จะมีอย่างถ้าเป็นของ Color Expert เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าเครื่องที่วัดไปเนี่ยระดับพลังงานยังอยู่ในกราฟมาตรฐานไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าค่าพลังงานมันต่ำแล้วโอกาสในการวัดสีชิ้นงานตัวตัดถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเพี้ยนนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกับตัวแรกที่เราวัดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการวัดสีเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับคราวนี้หลอดไฟที่ใช้เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นเครื่องวัดสีโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านแฟลตต่อการเปลี่ยน1ล้านถึง1ล้าน5แสนแฟลตนะครับในการเปลี่ยนหลอด1ครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการเมนเทนแนนซ์อีกหมายความว่าถ้าพลังงานมันยังอยู่ในระดับกราฟที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะเรายังถือว่าอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับเราจะเช็คจากตรงนั้นได้ว่าหลอดเราเริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือยังนะครับต่อมาในเรื่องของมุมการวัดนะครับมุมการวัดนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราใช้ทำ color matching ต้องเป็นระบบสเฟียร์คือลูกกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ deep field นะ deep field ก็คือการจะเจอเวลาวัดนะครับมุม8องศานะ8องศากับแนวดิ่งก็หมายความว่านี่คือแนวดิ่งลงมา8องศาก็จะมีมุมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
พื่อให้แสงสามารถปรับโหมดได้เวลาวัดว่าถ้าเราวัดแบบรวมความมันเงาเขาจะมีพอร์ตตรงนี้นะครับปิดเข้ามาให้เป็นลูกกลมๆแต่ถ้าเราวัดแบบตัดความมันเงาพื้นผิวก็จะเปิดพอร์ตตรงนี้ออกไปมันก็จะเวลาที่มีแสงตกกระทบชิ้นงานถ้าไม่มีการปิดแสงที่เกิดขึ้นที่มีความมันเงามุมเกิดความมันเงาตัวนี้จะหายไปก็จะเหลือแค่สีที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เป็น450ที่ไม่นิยมนำมาใช้เพราะว่าระบบ450เนี่ยเวลาที่เราวัดแสงมันไม่มีระบบการรวมหรือตัดความมันเงาเวลาเราทำดาต้าเบสแม่สีเราต้องทำดาต้าเบสแบบรวมความมันเงานะครับในภาษาเราเรียกว่าสเปกุล่าอินคลูดนะครับจะไม่ทำแบบสเปกุล่าเอ็กคลูดนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของมุมในการที่จะนำมาใช้ในการทำการแบ่งชิ้นของตัวเครื่องวัดสีนะครับต่อมาหน่วยวิเคราะห์นะหน่วยวิเคราะห์ก็คือตัวที่จะใช้ในการวิเคราะห์สีที่ได้รับมาว่าชิ้นงานที่เราวัดมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานเนี่ยถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเอาตัวอย่างสีแดงไปวัดแต่เครื่องวิเคราะห์มาเป็นสีเขียวอันนี้คือผิดพลาดแล้วนะครับเพราะนั้นหน่วยของการวิเคราะห์ตัวนี้นะเราเรียกว่าตัว analyzer ก็คือเป็นตัวแยกตัววิเคราะห์ว่าสีที่เราได้รับมาเนี่ยเมื่อจับค่ามาแล้วจอบเป็นสีอะไรตรงกับชิ้นงานที่เราต้องการหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว analyzer ในการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับอันนี้ในเรื่องของการวัดสีเนี่ยเขาก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นความละเอียดที่อ่านได้จากการแยกสีเขาเรียกว่าเป็น wavelength resolution ก็คือโดยปกติปัจจุบันตอนนี้จะแยกความละเอียดได้ทุกๆ2นาโนเมตรนะครับหรือเราเรียกว่าประมาณ 1.5 แต่ว่าเขาถือว่าประมาณ2นาโนเมตรเครื่องสเปกตรอนในปัจจุบันจะแยกได้ต่ำสุดคือ2นาโนเมตรไม่มีต่ำกว่านี้นะครับเทคโนโลยีตอนนี้ได้แค่2นาโนเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะวัดค่าสีได้แล้วก็แยกสีออกมาแล้วก็เอาไปแมทชิ่งจากความละเอียด2นาโนเมตรที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับสายตานะครับสายตาคนเราเนี่ยมีความละเอียดมากกว่าตาคนเราจะต่ำกว่า1นาโนเมตรอีกนะครับแต่สายตาคนเราไม่แน่นอนแต่ละคนสายตาจะไม่เหมือนกันความสมบูรณ์จะไม่เหมือนกันในการดูสีแต่ละช่วงเวลาก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าสเปกโตรไม่มีตรงนั้นสเปกโตรมีแค่ว่าวัดแยกได้สีอะไรนะครับมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างการแยกสีของคนกับเครื่องนะครับต่อมาเรื่องของความแตกต่างระหว่างเครื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับ เราพูดถึงมาสเตอร์ก่อนนะครับมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกำหนดโมเดลหรือว่าเครื่องวัดสีแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะเทียบกับมาสเตอร์เป็นหลักเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเวลาเครื่องวัดสีเราใช้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสจะหนีออกจากค่ามาตรฐานออกไปถ้าเราไม่มีตัวมาสเตอร์เป็นตัวกำหนดเราจะไม่รู้ว่ามันยังคงที่เหมือนวันแรกที่เราสั่งซื้อไปไหมเราใช้ไปไหมนะครับจากมาสเตอร์ตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่างแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลเช่นถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปรุ่น800เนี่ยก็จะอยู่ที่แม็กซิมัมนะครับ 0.15 เทียบกับมาสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น2เครื่องจะมีโอกาสมากที่สุดก็คือ 0.3 โอกาสระหว่างเครื่อง2เครื่องนะครับนะครับอันนี้คือต่างมีโอกาสต่างกันอยู่ที่ 0.3 นะครับถ้าเป็นรุ่น800แต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาอีกก็จะถอยไปเรื่อยๆโอกาสในความห่างระหว่างเครื่องนะครับก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบรุ่นที่เป็นโมเดลต่ำลงมาอย่างตัวนี้ต่างระหว่างตัวนี้กับมาสเตอร์ 0.3 นะครับมุมนี้นะครับมาถึงมาสเตอร์ 0.3 แล้วถ้าเทียบกับเครื่องรุ่นเดียวกันมาอยู่อีกฝากหนึ่งก็จะเป็น 0.6 มีโอกาสที่จะถึง 0.6 แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณถ้ามันอยู่ฝากเดียวกันก็ไม่เกิน 0.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลระหว่างเรื่องของเครื่องวัดสีด้วยนะครับก็จะมีผลในการที่เราจะดูว่าเราจะพิจารณาเครื่องวัดสีแบบไหนเช่นถ้ากรณีเราแมทชิ่งในโรงงานไม่ต้องมีการส่งไม่ต้องมีการสื่อสารในเรื่องของเครื่องที่1กับเครื่องที่2นะครับอันนี้คือรุ่น500ใช้ได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องส่งเป็นไฟล์เป็นตัวเลขส่งเป็น QTX ส่งเป็นไฟล์ที่จะต้องสื่อสารแบบนี้ก็จะต้องเป็นรุ่น800นะครับก็คือรุ่นที่มันมีความละเอียดในการวัดสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการที่เราจะดูเรื่องเครื่องวัดสีนะครับ
ต่อมาเรื่องของดาต้าเบสนะครับเรื่องของดาต้าเบสเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราสร้างนะครับดาต้าเบสโดยส่วนใหญ่เราก็จะสร้างขึ้นมาโดยการที่เอาแม่สีไปทำวิวอัพการทำวิวอัพก็คือผสมกับสีขาวนะครับในปริมาณที่ตั้งแต่แม่สีน้อยไปจนทั้งแม่สีมากสุดนะครับเพื่อให้เกิดเห็นเป็นลักษณะของระดับความเข้มของแม่สีขึ้นมานะครับแล้วก็เอาดาต้าเบสตรงนี้เข้าไปป้อนไว้ในฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่คือสี1ตัวนะครับแล้วก็ผสมกับสีขาวในระดับต่างกันนะครับ1ตัวสมมติเรามีสี20ตัวก็คูณไปนะครับคูณจำนวนแผ่นนะครับแล้วก็ไปสร้างป้อนเข้าไปไว้ในดาต้าเบสนะครับจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนกับให้เครื่องเรียนรู้ว่าถ้าความข้นน้อยสีจะเป็นยังไงความข้นถ้าระดับกลางสีจะเป็นยังไงถ้าสูงขึ้นสีจะเป็นยังไงอันนี้แค่ single shade ยังไม่ได้รวมกันระหว่างตัวที่1กับตัวที่2นะฮะเพราะว่าเวลาเรา matching เราไม่ได้แมทแค่สีตัวเดียวแต่เวลาสีไปรวมกันมันจะมีสีตัวที่1ตัวที่2รวมกันแล้วไปรวมกับตัวที่3ถ้าในแง่ของทฤษฎีไม่มีปัญหาอะไรเลย database ที่เราใช้มันสามารถทำได้ทุกสีนะครับแล้วเป็นไปตามทฤษฎีทั้งหมดแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแม่สีจะมีเรื่องของอิทธิพลความแรงความเบาแล้วก็ความหนักของสีเพื่อเวลาไปผสมกันแล้วสีตัวนี้ไปโดนหักทำให้สีตัวนึงไม่ขึ้นหรือสีตัวนี้แรงเกินไปไปกลบอีกเชฟนึงนะมันจะเกิดลักษณะปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นได้นะครับแต่ว่าในแง่ของดาต้าเบสเราก็ต้องทำเป็นแผ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทว่าของเราเป็นงานแบบไหนเป็นงานแบบทึบหรือไม่ทึบนะครับดูได้จากไหนดูได้จากเวลาเราปาดถ้ากรณีที่งานเราเป็นแบบไม่ทึบเราก็ปาดบนกระดาษที่เป็นกระดาษขาวดำนะครับด้านบนด้านหนึ่งเป็นสีดำด้านหนึ่งสีขาวปาดเพื่อจะดูว่าถ้าชิ้นงานหรือสีเราทึบเนี่ยด้านบนกับด้านล่างนะครับสีจะไม่ต่างกันมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ถ้าสีมันต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าสีของเราไม่ทึบนะครับก็จะต้องเลือกว่าเราจะต้องเตรียมดาต้าเบสให้เหมาะสมถ้าลูกค้าต้องการตัวอย่างที่ไม่ทึบเราก็จะเลือกดาต้าเบสที่ไม่ทึบแมทให้เขาได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการตัวอย่างที่ทึบเราก็จะแมทสีที่ทึบให้เขาได้นะครับให้ตรงกับลักษณะของดาต้าเบสที่เรากำหนดนะครับโดยทั่วไปลักษณะของดาต้าเบสนะครับที่เราสร้างเนี่ยจะประกอบออกมาเป็นลักษณะ4ประเภทประเภทที่1แบบเขาเรียกว่า transparent percent R ก็คือหมายความว่าเป็นชิ้นงานใสแต่วัดแบบด้านนอกนะครับชิ้นงานใสวัดแบบด้านนอกหมายความว่าสีมีความใสนะครับแต่มีแบ็กกิ้งที่เราเป็นมาตรฐานนะครับเราสามารถจะวัดด้านนอกได้นะครับแบ็กกิ้งคงที่ที่เหลือก็ดูเรื่องความหนาของตัวสีฟิล์มของตัวสีว่าคอนโทรลหรือควบคุมให้มันมีความหนาเท่ากันนะครับอันที่สองก็คือวัดแบบส่องผ่านเปอร์เซนต์ทีก็คือ transmission ก็คือเป็นงานใสวัดแบบด้านในของเครื่องวัดสีก็คือเอาชิ้นงานเนี่ยไปวัดด้านในนะครับแล้วก็ให้แสงยิงทะลุผ่านนะครับอันนี้สองประเภทนี้สำหรับชิ้นงานที่ไม่ทึบนะครับเป็นแบบใสๆเลยนะครับไม่มีทิทาเนียมในตัวสีในสูตรนะครับต่อมาประเภทงานโอเพกก็คือประเภททึบอันนี้หมายความว่าวัดด้านนอกอย่างเดียวต้องวัดแบบรีฟลักแทนอย่างเดียวนะครับแสงยิงทะลุสะท้อนแล้วก็เอาไปคำนวณชิ้นงานก็คือต้องทึบนะทึบก็หมายถึงว่าปาดด้วยกระดาษคอนทราสต์แล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเห็นสีเหมือนกันนะครับต่อมาประเภทที่4เราเรียกว่าเป็นทรานสลูเซนต์อันนี้คือกึ่งทึบกึ่งทึบก็คืออย่างกรณีที่ลูกค้าต้องการสีที่ไม่ทึบอาจจะมีคอนทราสต์สัก80-90นะครับหรือบางทีเบสอาจจะมีความแตกต่างกันเวลาเราแมทเราเลือกใช้เบสที่ต่างกันในการคำนวณเราก็มาเลือกการทำลักษณะของสีที่เป็นทรานสลูเซนต์นะครับเพื่อเลือกให้เขาแมทสามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าต้องการคอนทราสต์เท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ค่าปริมาณคอนทราสต์เข้าไปให้กับลูกค้าปริมาณคอนทราสต์คืออะไรเวลาเราวัดมาแล้วเนี่ยเวลาเราปาดสีไปบนแผ่นขาวดำเราสามารถอ่านค่าของคอนทราสต์ออกมาว่าความแตกต่างระหว่างสีที่อยู่ด้านบนขาวกับด้านบนดำเนี่ยมันมีอัตราส่วนความทึบต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่เขาเรียกว่าคอนทราสต์นะคอนทราสต์เรโชนะครับเขาเรียกเป็นอัตราส่วนตรงนั้นเพราะว่าเวลาลูกค้าให้ตัวอย่างมาถ้ามีเรื่องของคอนทราสต์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เราจะต้องวัดค่าของพลัสด้วยนะครับเพื่อให้แบตแล้วเนี่ยได้สีแล้วก็ความทึบตรงกับที่ลูกค้าต้องการดังนั้นในส่วนของตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าวิธีการคำนวณแบบที่1เราเรียกว่าเป็น one constant แบบที่2เรียกว่า two constant จะเลือกวิธีการคำนวณที่ต่างกันอันนี้ซอฟต์แวร์ก็จะทำหน้าที่ในการประมวลผลให้เพียงแต่เราต้องสร้างดัตต้าเบสให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับที่เหลือซอฟต์แวร์มีหน้าที่ในการจัดการนะครับอันนี้ในส่วนของการทำงานของระบบเวลาที่เราดูว่าสีที่มีเป็นลักษณะแบบใสๆเนี่ยเวลาเครื่องคำนวณนะครับเขาก็จะดูว่าแบบสีที่เป็นใสๆเนี่ยเวลาที่ยิงแสงลงไปเนี่ยนะครับจะผ่านเม็ดสีแล้วก็ไปโดนตัวพื้นหลังหรือซับสเตทแล้วก็ส่งไปคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีอิทธิพลของ1เรื่องของสี2ก็คือเรื่องของตัวพื้นหลังหรือตัวซับสเตทนะครับเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะอันนี้ก็คือวิธีแบบคำนวณเรื่องของชิ้นงานที่ต้องการวัดแบบ transparent นะครับแล้วก็แมทสีแบบ transparent นะครับประเภทที่2ก็คือกรณีที่เป็นแบบกึ่งทึบหรือทึบในกรณีที่ทึบเนี่ยแสงยิงกระทบตกลงมาที่ตัวเม็ดสีหรือตัวขาวที่เกิดขึ้นในการผสมเนี่ยคือในสัดส่วนของงานที่เป็นโอเพกหรืองานทึบกับงานที่เป็นกึ่งทึบเนี่ยโดยส่วนใหญ่สีจะต้องมีการผสมตัวสีขาวเข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่าปริมาณความทึบมันมากหรือน้อยในการที่เราจะนำไปทำคัลเลอร์แมทชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อแสงมีการยิงลงมากรณีที่ทึบเนี่ยมันจะไม่ไปทะลุด้านหลังนะครับจะไม่มีผลเรื่องซับสเตทเพราะนั้นเวลาคำนวณสีเนี่ยซับสเตทจะไม่เกี่ยวเขาจะคำนวณแค่ปริมาณของสีที่เกิดขึ้นในการใช้หรือว่าปริมาณของตัวขาวที่เกิดขึ้นในการใช้หรือกรณีถ้าเราใช้เบสเป็นหลักเบสที่เป็นเบสทึบเพราะนั้นเขาจะดูแค่สีกับเบสที่เราใช้ในการคำนวณนะครับแล้วก็ทำคัลเลอร์แมทชิ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกนิดนึงอย่างกรณีถ้าเกิดไม่ทึบแต่ว่าเป็นแบบกึ่งทึบนะครับตัวเม็ดสีเองกับตัวขาวเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าคอนทราสต์มีความโป่งในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่สีจะยิงแสงที่ยิงออกมาจะทะลุผ่านเม็ดสีมาโดนกับพื้นด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้ากรณีเป็นกึ่งทึบจะต้องคำนวณทั้งสีทั้งเบสหรือขาวก็ได้แล้วก็คำนวณเรื่องซับสเตทด้วยเพราะนั้นจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการคำนวณสีเนี่ยแบบไหนยากสุดนะครับแบบทรานสลูเซนต์ยากสุดนะครับเพราะว่ามันมีความแวรี่เรื่องของสีเรื่องของคอนทราสต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องควบคุมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเตรียมดัตต้าเบสนะครับที่เป็นแบบtransparent นะครับกำหนดเบสฟิกไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์แม่สีต่ำสุดไปถึงสูงสุดที่จะใช้นะครับแล้วก็ปาดเป็นแผ่นขึ้นมานะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นปริมาณถ้าเป็นลักษณะของกึ่งทึบหรือทึบก็จะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมีสีขาวนะครับมีแม่สีมีตัวเบสแล้วก็มีสีดำในการเตรียมดัตต้าเบสนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรู้ว่าแม่สีที่ผสมเบสและผสมขาวแล้วเนี่ยลักษณะสีเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจะมีตัวแมสโตนหรือตัวติ้นเชดเข้าไปก็คือสีดำนะครับเพื่อจะดูว่าสีดำจะมีอิทธิพลทำให้สีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทิศทางไปทางไหนนะครับการใส่แม่สีสีดำเข้าไปในดัตต้าเบสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใส่เอาดำที่แบบเข้มมากๆมาใส่แล้วทำให้สีมืดเลยอันนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใส่เพื่อดูทิศทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่สีที่เป็นสีดำเวลาจะมาใส่ในดัตต้าเบสเนี่ยใส่ไปแล้วสียังคงความลักษณะของการขึ้นกราฟได้นะครับไม่ใช่ว่ามืดจนมองไม่เห็นเฉดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดัตต้าเบสที่เราจะเตรียมนะครับต่อมาเรื่องของซับสเตทนะซับสเตทก็จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างที่บอกซับสเตทคือตัวแบ็กกิ้งนะครับหรือตัววัสดุที่จะเป็นตัวรองรับนะเมื่อสีอยู่ด้านบนซับสเตทอยู่ด้านล่าง
มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราสามารถจะยิงแล้วเห็นสีที่ซับสเตตบวกกับสีที่เกิดขึ้นไปคำนวณสูตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับสีประเภทนั้นๆนะครับอันนี้ซับสเตตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตอนแรกที่ให้ดูว่าวัตถุเนี่ยมันจะมีเรื่องของยิงมาแล้วอาจจะเกิดการสะท้อนเลยที่ผิวถ้าชิ้นงานที่เป็นซับสเตตบันทึกนะครับหรือซับสเตตบางประเภทอาจจะไม่ทึบเช่นฟิล์มนะครับฟิล์มบางชิ้นอาจจะมีความทึบไม่ใช่ 100% นะหรือประเภทของพวกพลาสติกบางประเภทนะพลาสติกก็คือชิ้นงานคล้ายๆกันก็คือว่ามีการผสมสีลงไปซึ่งพลาสติกก็คือถือว่าเป็นซับสเตตนะครับอาจจะไม่ทึบแล้วทำให้เวลาที่แสงมีการตกกระทบเนี่ยสีอาจจะมีการทะลุไปด้านหลังบางส่วนก่อนที่จะมีการสะท้อนออกมานะครับเพราะนั้นลักษณะของซับสเตตที่ใช้ก็ต้องมาดูกันว่าเป็นประเภทซับสเตตทึบหรือไม่ทึบนะครับมีอิทธิพลมากหรือน้อยต่อตัวสีที่มีการผสมลงไปนะครับต่อมาตัว color sample นะในเรื่องของตัว color sample ที่เราจะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบหรือว่าในการหาค่าสีเนี่ยถ้าเรามีเครื่องวัดสีก็แน่นอนก็คือใช้การวัดนะชิ้นงานวางแล้วก็วัดออกมาเลยก็จะได้ค่าสีออกมาว่าสีที่เราวัดมาแล้วเป็นสีแดงนะครับมีค่าการสะท้อนตั้งแต่ความยาวคลื่น400ถึง700นาโนเมตรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าการสะท้อนของแสงเนี่ยเวลาที่เรามองแล้วเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าสีที่เราวัดไปแล้วเป็นสีอะไรได้ด้วยนะครับออกแดงสีเหลืองสีน้ำเงินลักษณะค่าการสะท้อนกับกราฟเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับเพราะฉะนั้นตัว color sample ที่เราต้องการหาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะวัดได้หรือเราจะต้องใช้วิธีการป้อนเข้าไปนะคือกรณีที่บางลูกค้าบางรายเขาไม่มีค่าไม่มีเครื่องวัดสีไม่มีค่าการสะท้อนให้เราเขาอาจจะมีแค่ LED มาให้นะอาจจะต้องใช้วิธีการป้อนเราก็สามารถป้อนเข้าไปได้นะครับเขาเรียกเป็น color coordinate นะครับแต่ถ้ามีค่าการสะท้อนมาก็คือเป็นค่าแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้วัดมาก็ต้องเอาค่าพวกนี้มาป้อนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นค่าของการสะท้อนที่ให้มาเนี่ยพวกนี้สามารถจะป้อนเข้าไปแล้วจะดูแสงไฟดูเมตาบอลิซึมได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าให้เฉพาะค่า L ค่า A ค่า B มาเราจะต้องเลือกแสงไฟให้ตรงกับเขานะครับเช่นเขาป้อน L A B มาภายใต้แสงไฟ daylight ดี65เวลาเราจะป้อนเข้าเครื่องเราต้องป้อนเลือกแสงไฟดี65ให้ตรงกับเขาก่อนแล้วค่อยป้อนค่า L A B ลงไปถ้าเราไม่เลือกให้ตรงเช่นเราใช้แสงไฟ F11 หรือ TL24แล้วเราป้อนค่าพวกนี้เข้าไปมันจะกลายเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพราะว่าค่ามันไม่เท่ากันในกรณีเป็น LAB นะครับแต่ถ้าเป็นค่าสเปกตรัมหรือค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนเนี่ยแสงไฟอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นค่าของสีนะครับไม่ใช่ค่า color coordinate นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีไหนง่ายสุดนะครับหรือวิธีไหนที่เป็นทางเลือกในการจะเอาตัวสแตนดาร์ดเข้าในการที่จะเอาไปทำ color matching นะครับแต่ดีสุดง่ายสุดก็คือว่าถ้ามีเครื่องวัดสีนะครับต่อมาเรื่องของโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมคำนวณสูตรสีเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วสิ่งที่โปรแกรมคำนวณสูตรสีทำได้เป็นพื้นฐานเลยก็คือออกสูตรเรียกสีแล้วก็ได้สูตรตามที่เราต้องการเอาสูตรนั้นไปทำนะครับโดยคำนึงถึงอะไรบ้างเช่นเรื่องของความทึบชิ้นงานเรื่องของความมันเงาชิ้นงานเรื่องของแสงไฟที่จะใช้นะครับคำนวณสูตรออกมาได้สูตรที่เราต้องการแล้วเราก็เอาสูตรนี้ไปทำนะครับทำไม่เหมือนก็มาให้เครื่องปรับให้เครื่องก็จะอ่านจากตัวแบบที่เราทำมาแล้วไม่เหมือนว่ามีความแตกต่างกันอยู่กับสแตนดาร์ดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะคำนวณว่าจากเดิมนะครับที่เราใช้สูตรนี้แต่ว่ามันยังไม่เหมือนนะครับมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นปรับสูตรโดยการเติมหรือการเปลี่ยนสูตรใหม่ก็ได้นะครับเครื่องก็สามารถให้เราเลือกวิธีการในการที่จะทำอันนี้ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเขาสามารถจะสร้างดัตต้าเบสได้ไม่ว่าจะเป็นแบบทึบกึ่งทึบแบบใสนะครับก็เลือกมาให้เหมาะสมนะครับแมทชิ่งทำได้ง่ายก็แค่เอาตัวอย่างสแตนดาร์ดวัดเข้าตัวสเปกโตร
แล้วก็เลือก database แล้วให้เครื่องออกสูตรแล้วก็จะได้สูตรมาตามที่เราต้องการใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์อย่างเดียวล้วนๆนะถ้าคนมีประสบการณ์สูงโอเคนั้นก็ถือว่าดีหน่อยแต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เลยก็ใช้เวลานานนะครับเครื่องก็สามารถจะ correction ได้นะสูตรไม่ได้แล้วเครื่องก็สามารถจะปรับได้ว่าเราจะปรับแบบออโต้ก็ได้หรือจะปรับแบบแมนนวลก็ได้แล้วแต่ประสบการณ์อีกเหมือนกันถ้าออโต้ก็คือเครื่องจัดการเองหมดแล้วก็ไปทำถ้าแมนนวลหมายความว่าคนมีประสบการณ์รู้ว่าถ้าใช้สีเท่านี้อาจจะโอเวอร์ไปลดเองอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีไกด์ไลน์บอกตอนที่เราปรับแมนนวลให้ว่าลดแล้วค่าต่างๆมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการการคำนวณสูตรเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์หรือฟังก์ชันในการให้เราเลือกว่าเราจะกำหนดให้มีความหนาฟิล์มหรือความทึบฟิล์มเท่าไหร่นะครับเรื่องความมันเงาต่างๆนะครับแล้วก็เลือกวิธีการออกสูตรเช่นคำนวณให้ loading pigment ก็คือความเข้มข้นของแม่สีเนี่ยอยู่ระหว่างไม่เกิน 2-3% หรืออาจจะกำหนดว่าให้สีขาวพิกไปเลย100ที่เหลือเป็นแม่สีนี่ก็แล้วแต่วิธีการในการเลือกกำหนดคำนวณแล้วก็สามารถจะเก็บสูตรเข้าไปในเชดเลเบอรี่นะครับก็คือเหมือนสมุดแฟ้มถ้าเราไม่มีเครื่องวัดสีเนี่ยเวลาเราไปออกสูตรทำสูตรเรียบร้อยเราก็จะมาหาสมุดแปะชิ้นงานแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นการจดนะครับเวลาจะมาเรียกดูสูตรเอาสีใกล้เคียงมาดูไล่ดูว่าตรงกับตัวไหนแล้วก็เปิดสูตรมาดูนะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันก็ไม่ต้องแล้วนะครับเก็บเข้าในส่วนของเชดเลเบอรี่ได้เลยนะครับต่อมาเรื่องของวิธีการนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะทำคัลเลอร์แมทชิ่งนะครับได้ถูกต้องแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยอย่างที่พูดถึงก็คือเรื่องเดลต้าเบสเพราะนั้นเรื่องเดลต้าเบสเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าควบคุมนะครับหรือว่าจัดการให้ถูกต้องว่าเราจะเลือกใช้ database ประเภทไหนนะครับคำว่า database ประเภทไหนเช่นชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการโดยส่วนใหญ่ของเราเป็นแบบไหนเป็นแบบทึบเราก็ต้องไปสร้าง database ให้เป็นแบบทึบนะโดยดูจากลักษณะของชิ้นงานแล้วก็ใช้ลักษณะของการสร้างในโปรแกรมที่มีว่าไปเลือกเอาให้ถูกต้องนะครับหรือว่ากรณีที่ลูกค้ามีสีมาให้เราแล้วแม่สีที่เรามีเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับถ้าไม่เพียงพอก็หมายความว่าเดต้าเบสเราเนี่ยสียังน้อยเกินไปนะครับก็ต้องไปเพิ่มแม่สีเข้าไปในเดต้าเบสให้ครอบคลุมกับเฉดทั้งหมดที่มีอยู่นะครับโดยปกติแล้วทั่วไปถ้าเป็นโรงงานก็น่าจะไม่เกิน30สีนะครับที่มีอยู่ในดาต้าเบสอาจจะแบ่งกลุ่มว่าเป็นกลุ่มที่สำหรับเป็นเพลเชดมีเดียมเชดดาร์กเชดแล้วแต่การเลือกใช้หรือกลุ่มสีที่เป็นแบบสีสำหรับสดๆนะครับก็กำหนดขึ้นมาในเรื่องของดาต้าเบสที่เราทำเพราะนั้นในดาต้าเบสอาจจะมีการกำหนดย่อยเรื่องของสีที่มันมีลักษณะของโครงสร้างที่ต่างกันนะครับเช่นสีบางตัวจะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดไปในดัตต้าเบสเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเครื่องจะไม่รู้แต่คนทำเนี่ยจะรู้ว่าสีแดงตัวนี้กับสีน้ำเงินตัวนี้ห้ามเอาไปผสมกันนะครับพอผสมกันแล้วเฉดอาจจะไม่ได้หรือผสมกันแล้วคุณสมบัติของสีอาจจะไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่รู้นะครับปัจจุบันเนี่ยรู้แล้วก็คือเราสามารถเขาจะมีฟังก์ชันในการที่จะเอาคุณสมบัติของแม่สีใส่เข้าไปว่าถ้าสีตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยห้ามเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ออกมาถ้ามีสีตัวที่1เมื่อไหร่ตัวที่2เขาก็จะหนีไปอยู่สูตรอื่นนะครับเป็นการกำหนด property ให้กับ database เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการให้ถูกต้องนะครับต่อมาสำคัญก็คือเรื่องของวัตถุดิบกับความคงที่ของแม่สีนะครับหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจะควบคุมได้นะครับตัววัตถุดิบก็คือเช่นรอแมทเราเรื่องของตัวซับสเตรทเรื่องของเบสที่เราใช้นะครับเรื่องของไวท์ที่เราใช้นะครับแล้วก็แม่สีที่เรารับหรือเราใช้แต่ละล็อตเนี่ย
มีความแตกต่างกันมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีในการควบคุมนะครับโปรแกรมก็สามารถจะควบคุมได้นะครับต่อมาระบบการชั่งสีหรือเคมีที่ใช้นะครับเครื่องColor Matchingจะไม่ช่วยเราถ้าเราชั่งสีผิดนะครับความหมายก็คือว่าสมมติเครื่องคำนวณสูตรมาว่าให้ใช้น้ำหนักสีแดง 2.35 กรัมนะครับแต่ถ้าเราชั่งได้ 2.30 นะครับแล้วเราไม่ได้แก้ไขอะไรในโปรแกรมเครื่องจะจำว่าตอนนี้เราชั่งไป 2.35 มันก็จะเกิดความผิดพลาดในการที่เครื่องมองเห็นว่าเฉดแบบนี้ใช้ปริมาณ 2.35 แต่จริงมันคือ 2.30 เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าถ้าเกิดกรณีเราชั่งได้เท่าไหร่เราต้องย้อนกลับไปบอกเครื่องว่าที่จริงๆแล้วที่เราชั่งได้เนี่ยมันคือ 2.30 ก็คือใส่เปอร์เซ็นต์กลับเข้าไปที่เครื่องเครื่องก็จะรู้ว่าโอเคเราให้ไปเท่านี้นะแต่จริงชั่งได้เท่านี้เครื่องก็จะปรับวิธีการให้การคำนวณเราถูกต้องแต่ถ้าเราไม่บอกก็จะเกิดปัญหาขึ้นว่าเครื่องก็จะคำนวณแบบผิดๆนะครับทำให้สูตรที่ออกมาก็เพี้ยนเมื่อสูตรที่1เพี้ยน2 3 4ก็เพี้ยนไปด้วยเพราะจุดเริ่มต้นมันเพี้ยนไปแล้วนะครับวิธีการจะรู้ได้ไงว่าเพี้ยนก็ต้องรีพีทนะครับก็ต้องทำรีพีทนะครับเพราะนั้นต่อมาก็คือการควบคุมเรื่องของการเตรียมชิ้นงานเพื่อจะให้เครื่องวัดสีอ่านนะครับการเตรียมชิ้นงานเพื่อให้เครื่องวัดสีอ่านหมายถึงอะไรหมายถึงอย่างเช่นการไปดอดาวการไปปาดการไปโค้ดชิ้นงานเรามีความเรียบสม่ำเสมอดีไหมมีจ้ำๆไหมมีอะไรเป็นก้อนไหมนะครับอันนี้คือวิธีการเตรียมเพื่อจะเอาชิ้นงานตัวนี้วัดให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องให้เครื่องเห็นเหมือนที่ตาเราเห็นตาเราเห็นแม้ว่าบางครั้งเราจะเห็นเป็นจ้ำเราก็เฉลี่ยด้วยสายตาแต่เครื่องเขาจะไม่รู้ถ้าเราไม่เอาจุดที่ดีที่ถูกต้องให้เขานะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดหรือบางทีเนี่ยถ้าชิ้นงานมีเรื่องของลายมีเท็กเจอร์เข้ามาอาจจะต้องกำหนดว่าจะต้องเอาชิ้นงานวัดแนวตั้งหรือแนวนอนหรือจะต้องวัดแบบเฉลี่ยค่านะครับอันนี้ก็จะต้องกำหนดให้ถูกต้องว่าเราต้องใช้วิธีไหนนะครับต่อมาการกำหนดการคาลิเบตเครื่องวัดสีนะครับโดยปกติมันจะมีโหมดในการคาลิเบตเช่นเรื่องของ aperture size หรือช่องวัดช่องวัดหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราวัดเนี่ยมันจะมีช่องใหญ่ช่องกลางช่องเล็กนะครับโดยปกติเครื่องวัดสีเราจะแนะนำให้ใช้ช่องใหญ่เป็นหลักก่อนเพื่อช่องใหญ่เวลาเรายิงแสงลงไปเนี่ยพื้นที่ในการตกของแสงเยอะการสะท้อนแสงออกมาให้เราเห็นสีที่ถูกต้องก็จะมีมากนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานเป็นหลุมๆเป็นบ่อนะครับช่องใหญ่เวลาใช้ก็ยังเฉลี่ยค่าได้ดีกว่าช่องเล็กนะครับถ้าเราใช้ช่องเล็กเกิดเราไปวัดตรงเป็นหลุมครั้งที่1วัดตรงเรียบครั้งที่2สีจะไม่เหมือนกันมันคือชิ้นงานเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของตรงนั้นด้วยนะครับโหมดที่2ก็คือการวัดแบบรวมเงาหรือตัดเงานะครับในกรณีชิ้นงานเรามีความเป็นเงานะครับเราจะต้องกําหนดว่าจะต้องวัดรวมเงาหรือตัดเงาเพื่อให้เห็นสีที่ถูกต้องที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกําหนดการคาลิเบตเครื่องวัดสีนะครับต่อมาเรื่องของการเลือกวิธีการคำนวณสูตรนะการเลือกวิธีการคำนวณสูตรให้ถูกต้องก็คืออย่างเช่นตัวอย่างสีที่มาจะต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์อะไรเข้าไปเพิ่มเติมไหมความทึบนะความหนาของฟิล์มหรือในเรื่องของโหลดดิ้งที่ใช้ว่าต้องคำนวณแบบฟิกโหลดดิ้งหรือคำนวณแบบว่าให้มีทอแบบทอแบบก็คือหมายความว่าทุกอย่างรวมเป็น100นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่วิธีการให้เหมาะสมนะในการคำนวณตรงนั้นต่อมาในลักษณะของสูตรที่แมทแล้วสีโอเคได้แล้วต้องเก็บนะครับแนะนำว่าต้องเก็บเข้าในเชดไลบรารีตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเพื่อลดขั้นตอนการทำColor Matchingให้ลดลงนะครับเพราะถ้าเราไม่มีการเก็บตรงนี้การแมทสีทุกครั้งเขาจะวิ่งไปหาดาต้าเบสเป็นหลักนะอย่างที่บอกดาต้าเบสคือซิงเกิลเชดแดงเหลืองน้ำเงินทุกตัวคือกราฟสวยหมดแต่ทุกตัวคือซิงเกิลยังไม่ได้ไปรวมกับใครแต่สูตรที่เราเก็บเข้าเชดไลบรารีหมายความว่ามันเกิดการรวมกันของแม่สีจากสแตนดาร์ดที่ลูกค้าให้มาแล้วสีมีความใกล้หรือเหมือนของเขาแล้วเราเก็บสูตรนั้นไว้ครั้งต่อไป
เวลาเรามาทำคาร์บอนแมทชิ่งเราให้เครื่องวิ่งไปเลือกหาตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะเลือกไปหาสูตรที่แม่นยำที่เหมือนนะครับแล้วนำมาใช้ในการทำงานนะครับก็จะลดขั้นตอนการแมทชิ่งไปนะครับต่อมาเรื่องของการเมนเทนแนนซ์คาลิเบตเครื่องนะครับอันนี้จะช่วยยังไงก็คือว่าเราทำงานไปเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าการวัดของเครื่องมันมีการเพี้ยนหรือมีการเบี่ยงเบนออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเครื่องมันมีองค์ประกอบเช่น1เรื่องของระบบไฟฟ้านะครับ2สเฟียร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหลื่อมมีโอกาสที่จะกระเทาะนะครับอันที่3ก็คือหลอดไฟที่เราใช้ในเครื่องที่เราแฟลชออกมาประจำเนี่ยมันก็คือเหมือนหลอดไฟบ้านโอกาสในการเสื่อมคุณภาพมันมีนะครับโอกาสที่ทำให้ค่าพลังงานในการวัดครั้งนั้นดรอปมันมีเพราะนั้นสีก็มีโอกาสจะเพี้ยนนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเมนเทนในเรื่องของเครื่องให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานนะครับมั่นใจว่าเครื่องเราปกติเราก็สามารถจะวัดแล้วทำการแมทชิ่งได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องของดาต้าเบสนะอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกดาต้าเบสตอนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ละประเภทที่เราเลือกนะครับเขาก็จะมีเรื่องวิธีการว่าเราจะเลือกวิธีไหนในการที่จะคาลิเบตดาต้าเบสให้เหมาะสมกับดาต้าเบสของเรานะครับขึ้นอยู่กับประเภทของดาต้าเบสนะครับแล้วก็ดาต้าเบสที่เราทำขึ้นมาเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือเรื่องของอัตราส่วนการสร้างดาต้าเบสของตัวเวลาเราเตรียมเนี่ยเวลาเราปาดชิ้นงานขึ้นมาแต่ละแผ่นตอนที่เราทำความเข้มข้นขึ้นมาเนี่ยเรามองด้วยตานะครับชิ้นงานแต่ละชิ้นจะต้องมีความแตกต่างกันในระดับของความเข้มข้นที่ต่างกันเช่นจาก 0.1 ไป 0.5 0.5 ไป1 1ไป2 2ไป3สมมตินะเรามองด้วยตาแล้วเราจะต้องเห็นว่ามันต่างกันนะไม่ใช่ว่า 0.5 กับ1มองเห็นสีเหมือนกันเลยอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปสร้างกราฟเครื่องก็จะมองเพี้ยนมองไม่เห็นเหมือนเราเขาก็จะนึกว่าสมมติเราสั่งแมทที่ 0.5 เขาก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันคือ 0.5 หรือมันคือ1เพราะสีมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำดาต้าเบสเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ชัดเจนว่าสมมติ 0.5 กับ1มันใกล้กันเราต้องตัดทิ้งไปตัวนึงนะครับอาจจะเป็น 0.5 แล้วไป 1.5 เลยก็ได้เพราะจริงๆสุดท้ายเครื่องก็จะสร้างกราฟขึ้นมาเป็นกราฟเส้นให้เราเขาก็จะรู้ว่าสมมติจาก 0.5 จาก1 0.5 ไปเป็น1ควรจะเป็นขึ้นไปแบบนี้แล้วก็โดยที่มี 1.5 เป็นตัวจุดที่2นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถจะทำดาต้าเบสได้ถูกต้องมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าอัตราส่วนในการผสมเราดูแล้วเนี่ยเวลาเราปาดแผ่นขึ้นมามันได้สีตามที่เรามองเห็นที่มันมีความแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นหรือไม่นะครับความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักก็คือตอนที่เราทำดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสโดยส่วนใหญ่อาจจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยไปกำหนดน้ำหนักเอาเองหรือคิดจากเขาเรียกว่าสเกลหรือตาชั่งที่เราสามารถจะทำได้เช่นโดยส่วนใหญ่ถ้าละเอียดก็คือ3ตำแหน่งเพราะนั้นเราก็ต้องชั่งเป็นจำนวนกลางให้ได้3ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่ได้จริงก็ต้องใช้วิธีขยับแบตไซส์ก็คือสมมติถ้ามันน้อยมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจะเต็นได้เราก็ขยับปริมาณให้มันสูงขึ้นเพื่อสามารถจะชั่งน้ำหนักได้ก็คือคิดเป็นแบตไซส์ที่สูงขึ้นนั่นเองในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับการทำรีพีทนะครับการทำรีพีทเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการเพื่อจะทบทวนว่าตัวน้ำหนักที่เราชั่งไปเมื่อกี้เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเช่นเวลาให้เตรียมดาต้าเบสอาจจะให้เตรียม8ความเข้มข้นตัวที่9ซ้ำกับตัวที่4นะครับเพื่อจะได้ดูน้ำหนักของการชั่งว่าจริงๆแล้วเราชั่งสีได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปสร้างดาต้าเบสเนี่ยพวกนี้จะสำคัญถ้าพวกนี้เราเพี้ยนการสร้างดาต้าเบสเราก็เพี้ยนมันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าสูตรที่เราจะแมทออกไปเนี่ยมันจะผิดพลาดนะครับแล้วก็วิธีการทำงานวิธีทำงานก็คือเหมือนว่าเรามีวิธีการขั้นตอนในการทำงานไหมเช่น
มาตรฐานในการทำงานของเราคืออะไรการชั่งน้ำหนักการเอาตัวอย่างไปวัดการเปรียบเทียบชิ้นงานนะใช้การเคลียร์เครื่องนะก็คือทั้งหมดรวมเป็นโปรซีเจอร์ของยูเซอร์หรือผู้ใช้นะครับอันนี้ก็สำคัญในการที่จะทำให้การเตรียมระเบียบตัวเนี้ยถูกต้องหลังจากนั้นเมื่อเราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องความหนาถ้ากรณีชิ้นงานเราไม่ทึบนะครับความหนาจะมีผลต่อการคำนวณสูตรนะครับเช่นถ้าสมมติว่าความหนาของดาต้าเบสเราอยู่ที่1หน่วยแต่เวลาเราไปวัดชิ้นงานลูกค้ามีความหนาเท่ากับ2หน่วยนะครับถ้าเราใช้ความหนาเดิมที่มาจากดาต้าเบสเวลาไปทำบนชิ้นงานลูกค้านะครับแล้วปรากฏว่าเราทำที่1หน่วยสีมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะความเข้มก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดเรื่องความหนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เครื่องคำนวณมาถูกต้องเช่นสมมติเราตั้งไว้1หน่วยแต่ความหนาของลูกค้าอยู่ที่2เราก็จะมีพารามิเตอร์ในการให้เครื่องคอนเวิร์ตกลับว่าความหนาเป็น2นะไม่ใช่1เพราะฉะนั้นเวลาเครื่องคำนวณสูตรก็จะทดเปอร์เซ็นต์มาให้เรานะครับความหนาแน่นหรือว่า density อันนี้กรณีที่สีเราเนี่ยมันมีเรื่องของตัว specific gravity เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ปริมาณมันเปลี่ยนแปลงนะกรณีที่สีเราไม่ใช่เป็นของแข็งเป็นพวกคำนวณเป็น ml อะไรต่างๆนะครับตัวนี้จะมีผลต่อการคำนวณสูตรทันทีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องกำหนดเรื่องของ density ของสีเข้าไปใน database ด้วยอย่าใช้เป็นตัวเลข1ต้องใช้ค่าจริงอาจจะเป็น0จุดกว่าหรือเป็น1จุดกว่าของตัวสีแต่ละตัวหรือเบสแต่ละตัวก็ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้เวลาเขาคำนวณเขาก็จะไปคิดเรื่องของ density ตัวนี้เข้ามาปรับเป็นปริมาณสีที่ต้องออกสูตรมาให้นะครับต่อมาเรื่องของการคำนวณใน database ก็จะขึ้นอยู่กับค่าที่เกิดขึ้นจากการที่เราวัดชิ้นตัวอย่างเข้าไปใน database เครื่องก็จะดูว่าตัวอย่างที่เราวัดเข้าไปจริงๆแล้วแสงมันมีการทะลุผ่านหรือไม่ทะลุนะครับเพื่อนำไปสร้างเรื่องของเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ในการที่จะกำหนดดาต้าเบสให้แม่นยำมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการเลือกเรื่องของปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำดาต้าเบสเนี่ยบางครั้งสมมติเราทำไป8ตัวนะครับบางครั้งก็จะมีสีบางตัวที่ไม่ดีเราก็สามารถจะดูได้จากดาต้าเบสที่เกิดขึ้นเช่นกราฟอาจจะหักสีตัวนั้นอาจจะไปเท่ากับสีตัวอื่นนะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกโดยการที่ตัดทิ้งแล้วทำใหม่หรือตัดทิ้งแล้วสร้างครับให้เขาสร้างกราฟขึ้นมาทดแทนนะครับก็สามารถจะกำหนดขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีการควบคุมไหมหรือว่าเราไม่เคยทำนะก็ต้องกลับไปดูนี่ก็จะเป็นลักษณะของกราฟดาต้าเบสนะครับถ้าเราดูจากกราฟแบบง่ายๆอันนี้เป็นกราฟของค่าการสะท้อนแสงนะครับกับความยาวคลื่นเวลาเราวัดสีตัวอย่างสีตัวที่เป็นดาต้าเบสเข้าไปเนี่ยเนื่องจากดาต้าเบสคือสีเดียวกันลักษณะกราฟจะเป็นรูปร่างเดียวกันหมดนะครับเป็นรูปร่างเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสีที่มีความเข้มข้นสูงกราฟของการสะท้อนจะอยู่ต่ำนะครับกราฟที่มีความเข้มข้นต่ำสีที่มีความเข้มข้นต่ำกราฟจะอยู่สูงนะครับเพราะว่าสีอ่อนการสะท้อนสูงนะครับก็คือสีขาวเข้าใกล้สีขาวเมื่อไหร่การสะท้อนของตัวสีจะสูงนะครับเราก็สามารถจะดูจากตรงนี้ได้ว่าดาต้าเบสที่เราทำเนี่ยถ้าดีก็หมายความว่ากราฟทุกตัวไล่ระดับกันนะครับแต่ไม่ทับกันนะครับต้องไล่ระดับแล้วไม่ทับกันนะครับอันนี้ดูจากอัตราการดูดติดหรือการติดสีบนชิ้นงานนะครับเราก็จะดูจากค่า K นะครับค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนตัวนี้กับความเข้มข้นนะครับที่เราใส่เข้าไปในชิ้นงานเวลาเราใส่ความเข้มข้นเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะกราฟถ้าดีก็คือขึ้นเป็น45องศานะจากทะยานซ้ายขึ้นไปขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติเราให้ความเข้มข้นเข้าไป 1% สีควรจะดูดติดที่ 1% ให้ความเข้มข้นไป 2 ก็ควรจะดูดติดที่ 2 เพราะฉะนั้นมันก็จะพลอตเป็นลักษณะของกราฟที่ขึ้นไปทะแยง45องศาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็มีบางครั้งกราฟอาจจะขึ้นเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรา
สีที่เราให้ไปเนี่ยช่วงความข้นต่ำนะครับการดูดติดจะดีแต่พอความข้นสูงเนี่ยการดูดติดจะไม่ค่อยดีจะน้อยลงนะครับก็จะเป็นรูปร่างโค้งขึ้นนะครับหรือถ้ากรณีที่ชิ้นงานเราเป็นแบบใสมากๆก็จะเกิดลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือโค้งเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆอันนี้ถ้าเกิดอีกประเภทหนึ่งจะเป็นลักษณะแอนแบบนี้นะแล้วโค้งขึ้นไปแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าช่วงสีที่ความข้นต่ำๆเนี่ยอัตราการติดจะไม่ค่อยดีนะครับแต่พอสูงขึ้นไปความชัดเจนของสีเริ่มมองเห็นขึ้นเขาก็จะดูดติดได้ชัดเจนมากขึ้นช่วงปลายหรือความข้นสูงนะครับอันนี้มันบ่งบอกอะไรก็ต้องมาบ่งบอกเรื่องของสีคุณภาพสีหรือว่าการเตรียมข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือสีตัวนั้นคุณสมบัติเป็นแบบนั้นจริงๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นจริงๆก็คือถ้าเราลองทำอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าสีตัวนี้ลักษณะคุณสมบัติของเขาเป็นแบบนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้เราก็แก้ไขอะไรกับสีตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาแมทเข้าไปรวมกันกับสีตัวอื่นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าความข้นสูงสีตัวนี้ก็จะติดได้ดีนะครับแต่ถ้าความข้นต่ำๆช่วงที่เป็นปกประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโดยทฤษฎีควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงก็ขึ้นมาอยู่กับสีแต่ละตัวนะครับแล้วก็การตรวจสอบถ้าดูตามรูปร่างของกราฟตัวนี้จริงๆแล้วก็จะมีค่าตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกเป็นค่าเดลต้าอีตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขที่ต่ำเข้าใกล้ศูนย์นะครับยกเว้นตัวที่มีที่เป็นสีดำหรือว่าตัวที่ตัดทิ้งนะครับตัวนี้ไม่เอามาคำนวณแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะออกมาคือตัวนี้หมายถึงว่าค่าเดลต้าอีกราฟที่เขาสร้างขึ้นเมื่อเทียบกับทฤษฎีควรจะให้ค่าที่ต่ำแต่ถ้าเกิดว่าสีที่เกิดขึ้นมันมีความแตกต่างกับทฤษฎีเยอะตัวนี้ค่าเดลต้าอีตัวนี้จะสูงนะครับอันนี้คือในแง่ของการเปรียบเทียบเวลาเราสร้างเดลต้าเบสนะครับอันนี้ต่อมาเรื่องของตัววัตถุดิบนะในการควบคุมวัตถุดิบเนี่ยถ้าเราพูดถึงสีขาวก่อนนะครับสีขาวจริงๆเนี่ยเขาจะดูจากค่า whiteness นะแต่มัน UI นะ whiteness index ก็คือระดับความขาวของสีที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ค่า whiteness ถ้าสูงนะครับก็จะมีค่าความขาวสูงนะตัวนี้นะครับแล้วก็โดยปกติสีขาวจะมีทินต์อยู่2ประเภทก็คือทินต์ที่ออกไปทางแดงกับเขียวน้ำเงินนะครับโดยที่ตัวเลขตรงนี้ก็จะบอกค่าติ้นมาให้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าค่าติ้นตัวนี้ติดลบนะครับไว้เนี่ยที่ติ้นติดลบจะออกไปทางแดงไม่ใช่เหมือนคัลเลอร์นะถ้าอย่างทฤษฎีสีเนี่ยถ้าตัวเลขบวกก็คือออกแดงตัวเลขลบก็คือเขียวลบ A ก็คือเขียวบวก A ก็คือแดงแต่ถ้าเป็นในแง่ของสีขาวติ้นสีขาวถ้าเป็นลบก็คือออกแดงนะครับถ้าเป็นบวกก็คือเขียวนะครับจะตรงข้ามกันติ้นของสีขาวจะมีอยู่แค่สองอันก็คือแดงหรือเขียวนะครับแดงออกส้มหรือเขียวน้ำเงินจะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเทียบสีขาวก็คือเทียบหนึ่งเรื่องของระดับความขาวค่าไวเนสว่าล็อตแต่ละล็อตสีขาวมันมีความใกล้กันไหมนะเมื่อเทียบกันแล้วก็ติ้นไปทิศทางเดียวกันหรือคนละทิศทางสมมติตัวติ้นเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเพราะว่าถ้าตัวแรกที่เราได้รับมาเป็นติ้นที่ออกทางแดงก็คือติดลบนะครับกับอีกอย่างหนึ่งถ้าติ้นมาเป็นบวกแต่ความขาวใกล้เคียงกันแต่มันจะอยู่คนละเฉดเพราะมันจะออกน้ำเงินออกเขียวน้ำเงินเวลาเราไปแทนสูตรนะใส่เข้าไปในสูตรเดิมสีก็จะไม่เหมือนเดิมนะในขณะที่ถ้าเราเทียบกันถ้าเอาอีกตัวนึงที่เป็นสีขาวความแตกต่างไว้เด็ดมีแต่ว่าติ้นไปทางเดียวกันจะใกล้กว่าติ้นจะเป็นตัวสำคัญกว่าระดับความขาวนะครับติ้นจะเป็นตัวบอกทิศทางของสีขาวว่าไปในทิศทางนะครับอันนี้ถ้าเราวิเคราะห์เราเปรียบเทียบสีขาวเราก็จะดูจากไว้เด็ดเป็นหลักนะครับสำหรับถ้าเป็นตัวสีนะครับถ้าเป็นตัวสีเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของถ้าโดยปกติอาจจะมีเรื่องของ LEB เป็นตัวควบคุมแต่ที่สำคัญจะอยู่ที่ Color Strength นะครับ Color Strength โดยปกติแล้ว Strength สีเนี่ยล็อตที่เรารับเป็นล็อตแรกเราจะถือว่าคือ 100% นะครับคือ 100%
แล้วล็อตต่อมาอยู่ในระดับ 100% มั้ยนะครับโดยปกติจะไม่ได้ให้สูงกว่าหรือให้ต่ำกว่าควรจะอยู่ใกล้กันนะครับนะครับควรจะอยู่ใกล้กับล็อตที่เป็นล็อตสแตนดาร์ดนะครับถ้าล็อตแรกเป็น100ล็อตต่อมาก็ควรจะ100หรือบวกลบนิดหน่อยนะ 1% นะครับ101หรือ99นะถือว่ารับได้นะถือว่าสเต็งดีนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นมันจะมีผลต่อการเอาไปรีพีทสูตรสมมติสูตรเดิมใช้แม่สีเขียวตัวนี้ได้ใช้เปอร์เซ็นต์ 1.5 หน่วยแต่พอมาสเต็งเปลี่ยนไปสมมติสเต็งเป็น103สีสูตรเดิมสีเขียวจะเข้มขึ้นนะครับสีเขียวก็จะเข้มขึ้นโดยที่ก็ต้องมาแก้สูตรเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่สเต็งตั้งแต่แรกเพราะนั้นพวกนี้ก็จะต้องสำคัญตรงว่าเราต้องควบคุมให้อยู่ในลักษณะที่สเต็งต่างๆหรือว่าค่าความขาวของเบสเราเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานที่เราง่ายต่อการที่จะไปทำรีพีทนะครับเพื่อให้การปรับแก้สูตรเนี่ยน้อยลงนะครับต่อมาเรื่องของการชั่งนะการชั่งตรงวัดอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องวัดของเครื่องชั่งนะครับว่าจำนวนเครื่องชั่งที่เราใช้เป็นแบบสเกลแบบไหนนะครับเป็นเครื่องชั่งแบบที่เป็นดิจิตอลกี่ตำแหน่งนะครับหรือเตรียมแบบใช้เครื่องฉีดสีในการเตรียมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของแต่ละที่ที่มีอยู่นะครับว่ามีความละเอียดในการทำเนี่ยมากน้อยแล้วเครื่องมือเราเพียงพอไหมนะครับ